ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยนะครับครั้งนี้ก็เป็นซีซั่น2เอพิโซดที่34แล้วครับก็หัวข้ออะไรครับวันนี้อ๋อหัวข้อ The New S Curve of Success ค่ะครับผมก็ผมซีวิทย์คุณกันทราวิชัยวัฒน์นะครับโมเลทิวารัตน์ปุพนะวรพงศ์ค่ะครับเรา2คนเป็นดีไซเนอร์จากบีคอนอินเทอร์เฟซครับค่ะก็เกริ่นกันนะครับว่าเราเนี่ยได้ไปดูคลิปเป็นสกู๊ปที่เดอะคลาวด์มาสัมภาษณ์พี่สมคิดอะครับแล้วก็แบบมีสิ่งที่ประทับใจหลายอย่างเลยแล้วก็มีแบบสิ่งที่อยากมาถามพี่สมคิดเพิ่มเติมครับผมอย่างผมเนี่ย 200,000 วิวยังคลิปนี้โอ้เท่าที่ไปดูเนี่ยยังครับ จริงๆเกินนะถ้าไปดูหลายที่เพราะมันออกหลายที่อ๋อทั้ง Facebook ด้วยไม่ใช่ครับคือ Facebook มันมีออกที่ The Cloud มันมีออกที่เครื่องระดาใช่แล้วมีออกที่ใครไม่รู้อ่ะหลายคนเอาไปลงแต่ละอันมันเกินแสนหมดอ่ะใช่ผมชอบมากเลยครับชอบเกินระดาครับโอเคก็อย่างผมเนี่ยวันนั้นอ่ะผมประทับใจเรื่องที่พี่สมคิดบอกว่าเนี่ยการชงกาแฟให้แต่ละคนอ่ะแต่ละคนก็ชอบกินไม่เหมือนกันเหมือนกับลูกค้าก็ชอบกินไม่เหมือนกันเราจะเซิร์ฟบริการให้กับเขาแบบเจาะจงได้ยังไงเงี้ยครับน้องโมเลตอนนั้นประทับใจอะไรตอนนั้นหนูรู้สึกว่าแบบที่พี่สมคิดเปรียบเทียบอะค่ะว่า innovation space ของเราโมเลวันนี้สวยนะตั้งใจสวยพิเศษหรือเปล่าสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วก็เป็นเหมือน innovation space ของเราอะค่ะเหมือนไข่ขาวไข่แดงเงี้ยหนูรู้สึกแบบเออมันคือการเปรียบเทียบที่ง่ายมากแล้วเราก็รู้สึกแบบอ๋อนี่คือวิธีการทำงานของพวกเราชาว KBTG อย่างเงี้ยค่ะหนูชอบมากเลยใช่แล้วก็ในหัวข้อก็คือหัวข้อจริงๆคือรู้จักจนรู้ใจใช่ไหมคะ Technology for all ก็อยากจะถามพี่สมคิดเลยว่า for all ของพี่สมคิดเนี่ยคือยังไงช่วยขยายความหน่อยค่ะ for all มันก็คือหมายถึงทุกเรื่องเราอยากไปทุกเรื่องอยากไปให้กับทุกคนได้เพราะว่าเราคิดว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันเก่งขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเราก็มีข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นเรารู้จักลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นการที่รู้จักลูกค้ามากขึ้นด้วยข้อมูลที่มากขึ้นเนี่ยเราเอา machine learning หรือ AI เข้าไปเป็นเทคโนโลยีส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เรารู้ใจเขามากขึ้นเวลารู้ใจเขามากขึ้นเนี่ยเราจะบอกว่าผมรู้ใจคุณนะคุณอยากได้1 2 3แต่ผมมีแค่1อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เขาจริงเราอยากจะบอกว่าเฮ้ยผมรู้ใจคุณเรารู้ว่าคุณอยากได้1 2 3ถ้าเรามีแค่1แล้วก็ไปชวนคนอื่นที่มี2ก็มี3มาร่วมให้บริการอันนี้คือที่คิดว่าอนาคตเราอยากจะเห็นแบบนั้นถึงบอกว่านั่นเป็นเทคโนโลยีฟอร์ออลนะคือเราอยากจะตอบโจทย์ทุกคนเพราะเราคือฐานเราคือแพลตฟอร์มเราคือที่ไม่ใช่ว่าจะเซิร์ฟคนจํานวนมากการเซิร์ฟคนจํานวนมากต้องเอาคนอื่นมาช่วยด้วยนะเราถึงจะเซิร์ฟคนจำนวนมากได้เราคนเดียวเนี่ยเราเซิร์ฟคนเดียวไม่ไหวแต่เราต้องรู้จักลูกค้าจนรู้ใจลูกค้าได้เฉียบมากเลยครับพี่แล้วคำว่าอย่างพี่สมคิดบอกว่า for all นะคือหมายถึงคนทุกกลุ่มนะครับแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มที่เขายังแบบไม่มั่นใจกับแบบเทคโนโลยีแบบอย่างเช่นแบบความปลอดภัยอย่างคุณป้าผมอะไรเงี้ยเขายังไม่ยอมใช้โมบายแบงกิ้งพี่คิดว่าคนกลุ่มนี้ครับพี่จะให้เขาก้าวข้ามจากจุดที่แบบเซฟตี้โซนของเขามาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ยังไงครับถ้าคุณป้าของ4มันก็เป็นหน้าที่ของ4ไงที่จะต้องไปชวนแล้วก็บอกคุณป้าว่าอันนี้มันใช้ได้นะมันปลอดภัยนะแล้วถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันปลอดภัยน้อยกว่านะน่าจะปลอดภัยน้อยกว่ายังไงนั่นสิคนไม่รู้คือโอเคเราเทียบ2อย่างโหเราบอกว่าคุณไปใช้ที่สาขาอย่างเดียวค่ะ3อย่างก็ได้ใช้ที่สาขาอย่างเดียวคุณใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคุณใช้โมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยด้วยเทคโนโลยีมันทำได้น้อยกว่าโมบายแบงกิ้งอยู่แล้วถูกไหมจะเข้าถึงตัว24/7อยู่ตลอดเวลาเข้าห้องน้ำก็ใช้ได้นะจะก่อนนอนก็ใช้ได้ตื่นมาก็ใช้ได้ไปไหนมาไหนโมบายเราใช้ได้ตลอด 24/7 แล้วมันมีฟีเจอร์บางอย่างที่ Internet Banking ด้วยเทคโนโลยีเก่าทำไปได้ที่สำคัญคือ Mobile Banking Secure กว่าปลอดภัยกว่า Internet Banking ซึ่งคนไม่ทราบถูกไหม Internet Banking คุณใช้
คุณก็ใส่พินอย่างเดียวแต่โมบายมัน3ชั้นนะคุณต้องเป็นเครื่องคุณคุณต้องเป็นซิมของคุณแล้วคุณก็ต้องเป็นคนที่ใส่พินเองอีกหน่อยมันอาจจะมากกว่านั้นมันอาจจะจำหน้าคุณจำเสียงคุณเพราะฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีของโมบายเนี่ยมันซีเคียวกับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเห็นได้ชัดคือดีกว่านะดีกว่าต้นทุนถูกกว่าและซีเคียวกว่าที่ไปเทียบกับสาขาสาขาเนี่ยเราบอกว่าต้นทุนบริการมันแพงอยู่แล้วหลักสาขาไม่ต้องพูดแต่สำหรับผู้ใช้บริการไปสาขาเนี่ยสาขาเปิดกี่โมงนะเมื่อก่อน9โมงปิด3โมงไปห้างก็ปิด2ทุ่มหลัง2ทุ่มคุณไปไม่ได้หรอกคุณจะไปสาขาคุณบินไปได้ป่าวคุณก็ต้องขับรถไปใช่ไหมเสียค่าน้ำมันเสียค่าอะไรบางคนบอกว่าไปห้างไปอยู่แล้วโอเคก็อาจจะโอเคเป็นข้อข้ออ้างอันหนึ่งได้แต่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยสาขาเนี่ยบางทีนะพนักงานก็ไม่ใช่ว่าทุกคนรู้หมดทุกเรื่องถูกไหมพนักงานจะตอบคุณไม่ตรงใจคุณก็ได้หรือบางทีพนักงานบางคนก็ไม่ใช่ว่าสุจริตเราก็มีบางเคสที่พนักงานก็ทุจริตเองก็เป็นไปได้ถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณมีโมบายแบงกิ้งเนี่ยคุณรู้ตลอดเวลานะด้วยตัวคุณเองว่าเฮ้ยมันมีรายการอะไรเข้าออกบ้างมีรายการออกไปไหมเอ้ยรายการที่ฉันไม่ได้ทำนี่รายการที่ฉันทำคุณรู้ตลอดเวลารู้ตลอดวินาทีเลยด้วยตัวคุณเองเช็คได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันควรจะปลอดภัยกว่าครับผมเห็นด้วยนะครับที่ให้เหมือนกับก็คนรุ่นใหม่ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะบอกคุณก็ต้องไปบอกแนะนำว่าบอกพ่อแม่ปลอดภัยกว่าจริงๆนะบอกว่าเนี่ยลองดูสิลองดูง่ายๆก่อนเพราะทุกคนก็มีมือถือใช่ของตัวเองแล้วเขาก็เล่นเฟซเล่นไลน์ได้นี่แบบเอ้ยเนี่ยใช้ง่ายใช้ของอะไรก็ผ่านเพย์พลัสวิกตอเรียได้ซื้อของได้มันก็ง่ายขึ้นครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนั้นนะครับมีคำพูดหนึ่งที่พี่สมคิดบอกว่าเราอยากจะเอา mindset ของธนาคารเนี่ยแบบให้หลุดพ้นจาก mindset ของธนาคารเนี่ยครับผมก็แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังสงสัยอยู่ว่าคำว่า mindset ของธนาคารเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับตรงไหนคือใช่ mindset หรือว่าไม่ใช่ mindset ของธนาคารคือเราไม่ได้มองว่ามันบอกว่าต้องเป็น mindset ธนาคารแต่ว่าคำพูดนั้นหมายความว่าเราออกจากกรอบเดิมกรอบวิธีคิดแบบเดิมถูกไหมอะไรที่มันเป็นเราเคยทำงานธนาคารแล้วคิดแบบธนาคารเราเคยคิดแบบธนาคารคิดแบบไหนธนาคารทำได้แค่นี้นะฝากถอนโอนธนาคารให้บริการลูกค้าแบบนี้นะไอ้นี่คือทำได้นะไอ้นี่คือทำไม่ได้นะหรือถ้าจะทำเรื่องนี้ต้องผ่านอีกกระบวนการอีก3ชั้นนะแบบนี้คือกระบวนการคิดแบบเดิมซึ่งในโลกยุคใหม่เนี่ยมันช้าเกินไปไม่ทันคิดงั้นถ้าเราจะเปลี่ยนวิธีคิดเราก็ต้องเปลี่ยน mindset ว่าอย่าไปคิดแบบนั้นนะถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยเราแพ้แต่ในมุ้งเราแพ้แต่ในมุ้งแพ้แต่ในบ้านเลยคือไม่ใช่ในบ้านนะในมุ้งเลยอ่ะคือยังไม่ทันออกจากมุ้งเลยอ่ะแพ้แล้วถูกไหมตื่นมาคิดตามไม่ทันเช่นเลยแพ้แล้วยังไม่ทันเข้าห้องน้ำเลยยังไม่ทันออกจากมุ้งแพ้แต่ในมุ้งเข้าใจป่ะแต่คนอื่นไปตีความหมายแพ้แต่ในมุ้งคือเรื่องอื่นผมไม่รู้นะแต่ความหมายผมคือว่าเฮ้ยตื่นมาก็แพ้เลยเข้าใจไหมอย่าไปตีความให้มันซับซ้อนนะแล้วก็แล้วที่พี่สมคิดนะคะคือการเหมือนคิดนอกกรอบแล้วก็หลุดพ้นจากความเป็นธนาคารเกี่ยวกับการที่รับเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาทำงานมากขึ้นมาอย่างเช่นพวกหนูที่พี่สมคิดพูดว่าแบบเด็กดีไซเนอร์ไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่สมคิดถึงเปิดโอกาสให้พวกหนูเข้ามาในคำที่ว่าแบงค์อะไรเงี้ยค่ะเพราะพวกหนูแบบไกลตัวมากเรื่องแบงค์เนี่ยมันไกลตัวก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลเป็นอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้มีคนที่ไม่รู้จักรูปแบบเดิมแต่เขาคิดแบบใหม่มีแนวทางใหม่ๆมากขึ้นก็ทำให้คนอื่นสามารถที่เฮ้ยที่เขาคิดมานี่มันทำได้เหมือนกันนี่บางเรื่องก็ทำได้บางเรื่องช่วยคิดดีไซน์วิคตอเรียใหม่อ่ะก็คนรุ่นใหม่ช่วยคิดแต่ว่ามันต้องประกอบกันทุกคนรุ่นใหม่เข้ามาอาจจะยังไม่รู้จักธุรกิจแบบเดิมมันต้องประกอบกันทั้งสองข้างแต่พี่ก็เป็นคนที่ไม่มีรูปแบบอยู่แล้วไม่มีกระบวนท่าไม่มีรูปแบบเราคิดอยู่แต่ว่าจะให้อะไรลูกค้าลูกค้าจะได้อะไรปัญหาลูกค้าคืออะไรเอาลูกค้าเอาโจทย์ลูกค้าเป็นตัวตั้งแล้วไม่มีรูปแบบเดิมพี่ไม่เคยมีรูปแบบ
พี่ไม่เคยจำได้ไม่เคยทำอะไรไปเพราะฉะนั้นเราก็คิดใหม่หมดทุกเรื่องเราคิดใหม่ได้หมดแล้วไม่เคยไปจำว่าโซลูชันของคนนู้นเป็นอย่างนี้นะโซลูชันของคนนี้เป็นอย่างนี้นะเราอาจจะเคยรู้เคยอ่านเคยเห็นแต่เราไม่เคยจำเลยของใครทำยังไงเพราะว่าสิ่งที่เราไปรู้มามันจะฝังอยู่ในหัวสมองอยู่ในร่างกายเราถึงเวลาเอาโจทย์มามันหลุดออกมาให้ใช้เองมันต้องมีที่จะเอาของมาใช้งั้นเราก็ต้องอ่านเยอะเราก็ต้องทำเยอะเราก็ต้องเจอปัญหาเยอะเราอาจจะล้มเหลวมาบ้างพวกนี้ก็คือของที่เราเก็บเอาไว้ทั้งสิ้นเก็บเป็นประสบการณ์ใช่ต้องเก็บเอาไว้มันถึงดีใช้ไม่ใช่ว่าไม่มีว่างเปล่าเลยไม่เคยลองอะไรเลยไม่กล้าลองกลัวผิดถ้าอย่างนั้นก็มันก็ไม่มีของเก็บใช่เหมือนพี่ผ่านปัญหาหนึ่งพี่ก็ได้อาวุธชิ้นหนึ่งมาเดี๋ยวก็ได้ค้อนเดี๋ยวก็ได้ดาบเดี๋ยวก็ได้อะไรแล้วก็ได้ปืนใช้แบบเป็นเหมือนกับเป็นแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันตอนนี้เราเลือกใช้ใช่ไหมตอนนี้ดาบไม่เคยใช้ปืนกลโอ้ก็ดาบไม่ทันดาบไม่ทันต้องเร็วตอนนี้เร็วมากต้องใช้ปืนกลดาบไม่ทันกินละจริงๆหนูอยากแอบอีกคำถามคือไอตัวนิตยสารเดอะคลาวที่มาสัมภาษณ์พี่สมคิดค่ะพี่สมคิดคิดยังไงคะกับการที่ไปออกนิตยสารนี้แบบให้ทำไมถึงเลือกตัดสินใจที่ตกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพี่ไม่ทราบเขาเอามาให้ก็เอา มีคนช่วยคิด มีคนช่วยคิดว่าเออนี่มันดีนะพี่ยังไม่รู้จักเดอะคลาวเลยพี่ไม่เคยดูเขาก็บอกว่าอันนี้ดีนะแล้วเขาก็เอาวิดีโอมาให้ดูเออพี่ว่าเขาก็ทำดีนะก็เลยลองดูเขาก็ทำได้ดีก็ถือว่าเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ก็เป็นคนรุ่นใหม่เด็กๆนี่แหละแต่เขาก็ทำงานได้ดีตั้งใจทำที่ทำงานได้ดีคุณต้องตั้งใจครับคุณต้องตั้งใจคุณต้องทุ่มเทคุณต้องคิดมาการที่ทำอย่างนี้ได้คุณก็ต้องมีความรู้สึกว่าคุณอยากให้มันดีมีแพชชั่นถ้าคุณไม่มีแพชชั่นคุณก็ทำงานออกมาดียากแพชชั่นครับก็เลยแพชชั่นพูดถึงเรื่องแพชชั่นนะไม่ใช่แพชชั่นฟรุตคนรุ่นใหม่ต้องพูดเล่นๆก็พูดถึงเรื่องคนรุ่นใหม่นะครับก็ในวันที่คอมโนเวชั่นนะครับพี่พูดถึงแบบแฟกเตอร์แบบซักเซสแบบว่าต้องมีทั้ง people มี speed มี technology มี mindset มี partner อะไรเงี้ยครับก็วันนั้นก็พูดหลายตัวเนาะใช่วันนั้นแบบโมเลก็ฟังก็รู้สึกหลายตัวมากโมเลเนี่ยเพิ่งจบมาได้ทำงานได้ปีหนึ่งก็คือจบมา2ปีแล้วคือคำว่าสำเร็จมันดูไกลตัวแต่จริงๆใครๆสมัยนี้ก็อยากสำเร็จอะค่ะพี่สมคิดแล้วอย่างโมเลเนี่ยเพิ่งจบเลยเพิ่งทำงานพี่สมคิดแบบอยากให้สมคิดช่วยแนะนำว่าโมเลควรโฟกัสแฟกเตอร์ตัวไหนก่อนหรือคิดอะไรไปพร้อมกันพี่จำไม่ได้นะว่าคือวันนั้นก็คิดมา8ตัวมึงแต่ว่าก็คิดเฉพาะตอนออกมาก็คือมันออกมาเองมันกลั่นออกมาเองว่าเออมันออกมาแปดตัวนี้ถ้าให้พี่คิดใหม่ตอนนี้พี่อาจจะไม่ได้แปดตัวไหนก็ได้แล้วพี่ก็ไม่เคยจำว่าวันนั้นคิดแปดตัวไหนใช่ไหมมันมีอะไรบ้างมีวันนั้นพี่สมคิดพูดถึง people ครับเพราะพี่ไม่ได้จำเลยพี่เวลาพี่จะทำอะไรพี่ก็คิดว่าเออมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมันก็ไหลมาเองพี่มีหลายก๊อกหลายก๊อกให้มันไหลหลายก๊อกแล้วอย่างหนูไม่เคยมีก๊อกอะไรเลยพี่สมคิดคือว่าหนูควรอาจจะเป็นน้ำป่าก็ได้นะมาไหลบ่ามาเลยไม่มาก็แห้งแล้งมาก็ไหลบ่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาวิธีเก็บสร้างที่เก็บไอ้มันมีอะไรบ้างยกตะกันอ๋อมี people มี speed มี technology มี mindset แล้วก็มี partner ครับตอบมีแค่นี้ใช่ๆตอบก็ไม่ใช่8ดิแสดงว่ามีเพิ่มแสดงว่าต้องมีก๊อก2เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นพี่ว่าคนใหม่ประสบการณ์2ปีเนี่ยคืออย่างน้อยพี่ว่าต้องอยากทำอะไรที่มันประสบความสำเร็จได้คืออยากทำงานท้าทายอยากทำงานที่มันยากอยากไม่กลัวอุปสรรคเอาชนะอุปสรรคแล้วก็ไม่กลัวแพ้ไม่กลัวล้มเหลวไม่กลัวเฟลแล้วก็คือมันเป็นวัยที่เราต้องเรียนรู้ถูกไหมคือถ้าเราบอกว่าทำงาน2ปีแล้วเราแบบว่าทุกอย่างพลาดไม่ได้เลยแล้วจะเรียนรู้ยังไงคุณก็ต้องคิดว่าวัยที่คุณต้องรอต้องเห็นแล้วก็ต้องเรียนรู้การเรียนรู้มันเรียนรู้ได้หลายทางเรียนรู้จากเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยอ่านหนังสือใช่ก็ฟังก็ได้ไปฟัง YouTube ก็ได้สนใจเรื่องอะไรแล้วก็ไปฟัง
ใช่ไหมอ่านก็ในเน็ตก็มีให้อ่านเยอะแยะเลยแล้วก็พี่เดี๋ยวนี้พี่ก็เรียนรู้จาก YouTube เยอะก็ไปฟังคนเก่งพูดใน YouTube ไม่ต้องอ่านหนังสืออ่านน้อยลงกว่าเมื่อก่อนเยอะเพราะเราใช้วิธีไปดูจากอินเทอร์เน็ตเอาแล้วก็พี่ว่าเอ๊ะเรามีใครที่ดูเป็นแบบอย่างมา อยู่ใกล้ใครแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เรียนรู้เราได้ซึมซับวิธีคิดเราได้ซึมซับแนวทางใช่ไหมแล้วก็ attitude บางอย่างซึ่งพี่ว่า attitude มีสำคัญทัศนคติในการทำงาน mindset ในการแก้ปัญหาเวลาเจอปัญหาแล้วเขาทำยังไงเขาคิดยังไงไอ้พวกนี้ถ้ามันซึมเข้ามาในตัวเราเนี่ยเราก็จะประกอบร่างที่เป็นพื้นฐานที่แข็งแรงได้ก็เนี่ยเลยอยู่ใกล้ๆพี่สมคิดจะได้ซึมซับอะไรจากพี่สมคิดอยู่ใกล้พี่ระวังนะคำเตือนให้คำเตือนมาแล้วแล้วผมเห็นด้วยพี่สมคิดมากเลยแล้วก็ผมเรียนรู้เรื่องนี้จากพี่สมคิดตั้งแต่แบบ 2-3 ปีก่อนนะครับว่าให้ทำไปแบบไม่ต้องกลัวว่าจะเฟลแล้วก็พี่สมคิดก็เคยบอกผมอยู่เหมือนกันว่าเนี่ยยังเด็กอยู่ก็ทำไปพอมันพลาดก็ไม่เป็นไรไม่เห็นเป็นไรเลยดีกว่าแบบการไม่ได้ทำเรียนรู้จากคนอื่นคืออย่าคิดว่าของเราถูกหมดคือโดยเฉพาะถ้าเรายังใหม่แต่ว่าพยายามเข้าใจว่าที่เขาพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรเหตุเกิดเรื่องนี้มันแปลว่าอะไรถ้าเราคิดตามเราก็จะเรียนรู้ที่ว่าคีย์เวิร์ดก็คือเรียนรู้ให้เยอะเรียนรู้จากใครเรียนรู้จากอะไรเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากหนังสือเรียนรู้จากYouTube เรียนรู้จากคนจะซึมทัศนคติหรือคาแรคเตอร์บางอย่างที่ดีๆจากใครใครเป็นโรลโมเดลอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเป็นคนเดียวอาจจะเป็นหลายๆคนที่เราชอบเราก็จำเป็นโรลโมเดลได้พี่สมคิดแบบกระซิบให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วแบบมีโรลโมเดลในใจแบบที่พี่แบบติดตามอะไรนี้มีบ้างไหมครับพี่ก็ฟังคือจริงพี่ก็อ่านหลายคนแล้วก็ฟัง YouTube หลายคนก็ชอบอย่างเช่นถ้าเป็นเมื่อก่อนไกลๆเลยก็ชอบบิลเกตใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เฉยๆล่ะฟังไม่เห็นมีอะไรไม่ได้พูดอะไรที่มันแบบทำให้เรารู้สึกว่าเราจะอยากจะเรียนแบบหรืออะไรแต่เมื่อก่อนใช่แต่เดี๋ยวนี้ฟังใครก็ฟังเจฟเฟอร์ซอสอเมซอนใช่ไหมแล้วก็ฟังอีลอนมัสบางทีก็บางเรื่องเราก็ฟังแล้วเราก็ไม่ชอบแต่บางเรื่องเอ๊ะน่าคิดดีนะมันน่าสนใจนะใช่ไหมแล้วก็ฟังจากผู้นำหลายคนที่เขามีแง่คิดดีๆแล้วที่ชอบที่สุดคือบางทีฟังสัมบทสัมภาษณ์ของแชมเปี้ยนกีฬาแล้วคุณจะรู้วิธีคิดของเขาคนที่เป็นแชมเปี้ยนเขาต้องมีวิธีคิดก็ต้องบ่มอะไรมาสักอย่างที่เฮ้ยคนนี้ดีเราชอบวิธีคุยอย่างนี้ดีเราชอบเฮ้ยอย่างคนนี้เขา humble แต่เขามีวิธีคิดเขามีทัศนคติกับในแต่ละเหตุการณ์ยังไงอันนี้พี่ก็ฟังแล้วก็ได้ดูผมก็ชอบเนี่ยเพราะว่าเหมือนบางทีเราเห็นแต่ปลายทางใช่ไหมครับว่าเขาชนะแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะเป็นปลายทางเขาจะมาแค่นี้เขาทำอะไรออกมาแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อคนคิดแบบนี้นะจะได้เป็นแชมเปี้ยนคนคิดแบบนี้นะจะได้เป็นแชมเปี้ยนแบบนานคนคิดแบบนี้จะได้เป็นแชมเปี้ยนทีเดียวหายไปเลยก็มีหลายแบบการรักษาแชมป์ด้วยเนาะบางทีก็เป็นแค่ครั้งเดียวก็บอกว่ายากกว่าคือการรักษาจริงให้มันคงอยู่พี่สมคิดครับผมมีแบบคำถามที่เป็นแบบคำถามของเหมือนแบบเด็กยุคนี้คนรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยครับว่าบางทีแบบเด็กรุ่นใหม่อ่ะชอบแบบเปลี่ยนงานบ่อยย้ายงานบ่อยเพราะว่าแบบกลัวพลาดโอกาสแบบเฮ้ยบริษัทนี้ก็แบบออฟเฟอร์มานี่ก็ดีจังเลยกับอีกกลุ่มนึงแบบว่าทำไมต้องย้ายด้วยอยู่ที่เดียวนานๆทำงานนานๆดีกว่าอะไรพี่สมคิดมีแบบคิดยังไงกับคนสองกลุ่มนี้ครับคือท่าทางจะมีเรื่องให้ชวนคิดชวนคุยกันอีกยาวแน่ๆเลยค่ะแต่เวลารายการของเรานั้นหมดลงแล้วต้องติดตามชมกันต่อในเอพิโซดหน้ารับรองสนุกและได้ข้อคิดจากพี่สมคิดอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ประสบการณ์มันเป็นเอากลับมาได้นี่คือเป็นส่วนหนึ่งของที่ไปเรียนต่อด้วยไปเรียนต่อมันต้องใช้เงินไป 3-4 แสนนะ